คนที่ไม่มีพื้นฐานจะสามารถสร้างรายได้ได้กี่บาทข้อแรกคือคุณต้องส่งงานให้ได้ปริมาณก่อนแล้วเอาจริงๆถ้าคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสคือคุณต้องผลิตและส่งงานเยอะๆมันคือคีย์เดียวกันของการทำออนไลน์อะถ้าคุณจะกะว่าคุณแบบส่งงานชิ้นเดียวแล้วคุณกะจะให้มันขายได้เลยนี่คือเทพเกินไปละมันก็มีคนทำได้แต่ว่าเราก็อาจจะแบบไม่อยากให้ช่วงแรกคือไม่อยากให้โฟกัสที่ตรงนั้นไงแล้วถามว่าแล้วถ้าคนใหม่เนี่ยเดือนนึงจะขายอันค่าคำว่าขายได้เท่าไหร่ต้องอยู่ที่คุณตั้งราคาที่เท่าไหร่นึกออกไหมคือก็บอกว่ามันได้อยู่หรอกเดือนละแบบ 2-300 เหรียญอย่างเงี้ยแต่คุณเกิดตั้งรูปละคิดออกมาเป็นค่า US แล้วเหลือแบบ10เหรียญอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่คนนะคะในการที่คุณจะสร้างรายได้แล้วเอาจริงๆมันก็ไม่มันก็มีโอกาสที่สมมุติว่ารูปคุณเกิดแบบมันเกิดฮิตขึ้นมาราคาที่มันจะพุ่งเหมือนคริปโตพังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสแต่ถามว่าเราก็ต้องทำงานอะคริปโตพังเขาไม่ได้ส่งงานชิ้นเดียวแล้วเขาได้เลยเขาส่งเป็นคอลเลกชันไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือกลับมาว่าถ้าคนใหม่เลยแล้วคุณกะว่าคุณจะเหมือนไปเอาของไปวางที่ตลาดนั้นแล้วขายได้เลยอะมันก็ต้องดูที่ตัวงานคุณก่อนแต่ถามว่าทำแล้วมันมีโอกาสจะสร้างรายได้ต่อไหมได้แต่คุณก็ต้องศึกษาขั้นตอนของการโปรโมทไปด้วยคือมันอาจจะไม่ได้หวือหวามาถึงปุ๊บแล้วคุณขายได้ตลอดอะถ้าคุณทำชิ้นเดียวแล้วคุณจะได้ตลอดสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาที่คีย์เดิมคือทำให้เยอะส่งสม่ำเสมอเพราะลูกค้าเขาก็ตามดูอยู่คนที่เขาตามเก็บงานเขาก็ตามดูอยู่นะ